Thank you so much for that special music. ขอบคุณมากครับสำหรับเสียงเพลงพิเศษนะครับ I'd like to invite you to pray with me. อยากขอเชิญทุกท่านร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ Gracious loving heavenly Father. พระบิดาที่รักผู้สถิตในสวรรค์ We pray for heavenly wisdom. เราทูลขอสติปัญญามาจากสวรรค์ To guide us, to help us. เพื่อที่จะนำทางเราและช่วยเหลือเรา We pray in Jesus' name. เราทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen.So let's continue with our discussion on the book of Daniel. เราจะศึกษาพระธรรมดาเนียลต่อด้วยกันนะครับ What I'd like to do now สิ่งที่ผมอยากจะทำตอนนี้ก็คือ I'd like to draw a map of Israel and countries that are surrounding Israel. อยากจะวาดแผนที่ของประเทศอิสราเอลแล้วก็ประเทศที่อยู่รอบข้างนะครับAnd so I'm going to use a map to show you the verses from verse 41 all the way down to 45. แล้วก็ผมจะใช้แผนที่นะครับในการที่จะแสดงให้กับท่านได้เห็นภาพถึงดาเนียลบทที่40ถึงบทที่11ข้อที่40ถึงข้อที่45นะครับ Okay. So let me try draw the map. Draw the map.This is Mediterranean Sea. นั่นคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับด้านมุมนะครับ This is the northern part of Africa. แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นแอฟริกาเหนือนะครับ Okay. And this is today's Saudi Arabia. และฝั่งนี้นะครับก็คือซาอุดิอาระเบีย Israel is right here. แล้วก็ประเทศอิสราเอลก็อยู่ตรงนี้นะครับ There is aSea of Galilee. มามีทะเลกาลิลี And the Dead Sea. แล้วก็ทะเลตาย Yep. And Jerusalem is somewhere right here. แล้วก็เยรูซาเล็มอยู่ประมาณจุดนี้นะครับ Okay. And then we have Edom, Moab, and Ammon right here. แล้วก็เรามีเอโดโมอาบแล้วก็อัมโมนอยู่ตรงมุมนี้นะครับ Egypt is down here แล้วก็ประเทศอียิปต์อยู่ข้างล่างนี้นะครับ And Libya and Ethiopia next to each other ครับลิเบียแล้วก็เอธิโอเปียด้านนี้นะครับ Okay So if we follow those verses ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่านตามข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นนะครับ It says the king of the south if we start from verse 40แล้วก็พูดถึงกษัตริย์ที่มาจากทางใต้นะครับเริ่มในข้อที่40 It says the king of the south pushed at the king of the north ได้กล่าวว่ากษัตริย์ทางใต้เนี่ยได้ต่อบุกเข้าไปในกับกษัตริย์ทางเหนือ meaning king of the meaning south attacked the north หมายความว่ากษัตริย์ทางใต้เนี่ยจะว่าเข้าไปจู่โจมกษัตริย์ทางเหนือ and it sounds likeThe battle took place in the territory where King of the North is. แล้วก็พอฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นในบริเวณของที่กษัตริย์ทางเหนืออาศัยอยู่ Let me explain to you what I am doing now, okay? แล้วก็ผมอยากจะอธิบายว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ I'm taking those verses. ผมเอาข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นนะครับ40 to 45, Daniel 11. Now, I already know that these verses are symbolic. Now, ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้น But in order for me to understand how it can be applied symbolically, แต่การที่ผมจะสามารถเข้าใจได้ว่าจะใช้ข้อพิมพ์เหล่านี้อย่างเป็นสัญลักษณ์อย่างถูกต้องเนี่ยต้องทำอย่างไรนั้น I need to understand what those verses are really saying first และผมจะต้องเข้าใจก่อนว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยกำลังพูดยังไงจริงๆกันแน่ Are you following what I'm trying to do คิดตามใช่ไหมครับ Okay
Because I cannot just put, I cannot just make up meanings to these words and places. I cannot do that. เพราะว่าผมไม่สามารถนั่งแล้วก็คิดหาความหมายแล้วก็เอาความหมายของผมเนี่ยเข้าไปใส่ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้ All right. So here we go. Okay, ครับ In from verse 41. จากข้อที่41 It says the king of the north enter into the glorious land. ได้กล่าวว่ากษัตริย์ทางเหนือเนี่ยได้เข้าไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ Meaning หมายความว่า He came in. ได้เข้ามา And then what happened? และหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นครับ When he came in เมื่อกษัตริย์ทางเหนือได้เข้ามาแล้ว Edom, Moab, Ammon, the Bible says they escaped. Edom, Moab และ Ammon เนี่ยได้หนีออกไป I do not know where they escaped to. แล้วก็ไม่รู้ว่าทั้ง3ชนชาตินี้เนี่ยหนีไปยังที่ใด Okay. But just simply say they escaped. แต่ว่ากล่าวอย่างง่ายๆว่าได้หนีออกไปAnd then the Bible says, และพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า Egypt, ประเทศอียิปต์ not escaped. ไม่สามารถหนีไปได้ Meaning, หมายความว่า King of the North enter into Israel. กษัตริย์ทางเหนือได้เข้ามายังประเทศอิสราเอล Somehow he also came to Egypt. แล้วก็ลงไปยังถึงประเทศอียิปต์ He took that country. แล้วก็ได้ยึดครองประเทศนั้น And it says,He shall have power over the treasures of gold and silver, precious things of Egypt. และได้กล่าวว่าจะมีอำนาจเหนือเงินทองและสิ่งที่มีค่าในประเทศอียิปต์ And then even Libya and Ethiopia, they are submitted to the king of the north. และรวมทั้งประเทศลิเบียและเอธิโอเปียเนี่ยต่างอยู่ภายใต้การดูแลของSo it looks like the king of the north came and just took all these countries. เหมือนกับว่าเป็นภาพก็คือว่ากษัตริย์ทางเหนือได้ลงมาแล้วก็ได้ยึดครองประเทศทั้งหมดเหล่านี้ And then he hears the news. และหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้กษัตริย์องค์นี้เนี่ยก็ได้ยินข่าว From the north and from the east. มาจากทางเหนือแล้วก็มาจากทางทิศตะวันออก He does not like it. แล้วก็ไม่ชอบข่าวนั้น With anger he wants to destroy many. แล้วก็เกิดโกรธโกรธเคืองขึ้นมาแล้วอยากที่จะฆ่าผู้คนเป็นอันมาก And what does he do? แล้วพระองค์ทำอะไรนะครับ He come back to the glorious, glorious land. และได้พระองค์ได้เดินกลับเดินทางกลับมายังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ But he comes to the glorious holy mountain. และได้มาถึงยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ And he pitches his tent. และกษัตริย์องค์นี้ได้ตั้งเต็นท์หลวงของพระองค์ Between the seas ระหว่างทะเล In the glorious holy mountain และภูเขาบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ Now some people do have a different ideas about that ให้เราเข้าใจมีหลายๆคนมีความคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ Where is this place that he pitched his tentแล้วที่ไหนนะที่กษัตริย์องค์นี้ได้ตั้งเต็นท์ของพระองค์ลงไป One suggestion มีคำแนะนำข้อหนึ่ง Between the seas ระหว่างทะเล It can be between Mediterranean Sea and the Dead Sea ระหว่างทะเลสามารถเป็นก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลตายAnd somewhere in the glorious holy land, a glorious holy mountain. แล้วก็ใกล้ๆกับภูเขาบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ Or some people say. หรือว่าบางคนบอกว่า Between seas and glorious holy mountain. ระหว่างทะเลต่างๆและภูเขาศักดิ์สิทธิ์ Somewhere in between here. และจะอยู่บริเวณนี้ Okay.Or หรือว่า the first one that I mentioned, sea is here, glorious holy mountain is here, and then he plants it somewhere here. อันนี้ครับคืออันแรกที่พูดนะครับคือว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลตายแล้วก็ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้ For me, สำหรับตัวผมเอง it does not matter. มันไม่สำคัญเลย Because เพราะว่า both of them.ทั้งสองอย่างนี้ They have a one thing in common มีหนึ่งอย่างที่เหมือนกัน Why do you think
เราคิดว่าทำไม The king of the north has planted, setting up his tent between the seas and the glorious holy mountain. ทำไมกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทางเหนือถึงต้องตั้งค่ายเต็นท์หลวงของพระองค์ระหว่างทะเลกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ So near to the glorious holy mountain. แล้วก็ใกล้กับภูเขาบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ Why? ทำไมครับ Is he camping? กษัตริย์องค์นี้กำลังเข้าค่ายหรือเปล่า I don't think so. ผมคิดว่าไม่ใช่แน่นอน Why is he doing that?ทำไมพระองค์ถึงต้องตั้งเต็นท์หลวงพระองค์ที่นั่น Remember the olden days ให้เราจำว่าในยุคสมัยเก่าแก่ Kings they pitch a tent because they are involved in war กษัตริย์เนี่ยจะตั้งเต็นท์ของพระองค์แล้วก็ยกบัลลังก์ไปด้วยก็ต่อเมื่อเขาทำสงคราม So my question is คำถามของผมก็คือว่า What is he attacking สิ่งที่พระองค์กำลังจะเข้าไปจู่โจมคืออะไร Seas or the glorious holy mountain ทะเลหรือว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ Literally speakingตามตัวหนังสือแล้ว don't turn the seas into people nation anything like that but literally speaking what is he attacking ให้เราเอาตามตัวหนังสือนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดตามตัวหนังสือแล้วเนี่ยกษัตริย์แห่งทางเหนือกำลังจะเข้าไปจู่โจมอะไรทะเลหรือว่าภูเขา I think he's attacking the seas ใครคิดว่าพระองค์จะเข้าไปต่อสู้กับทะเลครับ or the glorious holy mountainหรือว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ So it doesn't matter which way you see it in this case ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าเรามองเห็นในภาพไหนก็ตาม It is saying the king of the north is attacking the glorious holy mountain แต่คำที่สำคัญก็คือว่ากษัตริย์แห่งทางเหนือกำลังจะเข้าไปจู่โจมภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ Okay if that is clear ถ้านั้นเป็นความเข้าใจของเราทั้งหลายทุกคนแล้วนะครับ Now let's go deeper เราจะศึกษาให้ลึกลงไปอีกOkay, we're looking at the map of Glorious Holy Mountain and Jerusalem, okay? เรากำลังจะดูภาพแผนที่ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์และกรุงเยรูซาเล็มนะครับ Let's say this is Glorious Holy Mountain, let's say. ให้เราเข้าใจกันว่านี่คือแผนที่ของภูเขาบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ And the city of Jerusalem is sitting on top of the mountain. และกรุงเยรูซาเล็มนะครับจะอยู่บนภูอยู่บนยอดภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้น Okay Like that okay เหมือนอย่างนี้นะครับ Okay So most likely ดังนั้นนะครับIf a king is pitching his if he's setting up his tents ถ้ากษัตริย์เนี่ยได้ตั้งเต็นท์ของพระองค์ขึ้น to attack this เพื่อที่จะเข้าไปจู่โจมยังภูเขานี้ Where do you think he's going to set up his tent Where do you think he's going to set up his tent เราคิดว่าพระองค์จะตั้งเต็นท์ของพระองค์อยู่ที่ไหน Right below the wall อยู่ข้างล่างกำแพงเมืองกรุงเยรูซาเล็มหรือเปล่าOr maybe the bottom of the mountain. หรือว่าอยู่ที่เขาเรียกว่าตีนภูเขา Or maybe like 50 miles from the city. What do you think? หรือว่า50ไมล์ห่างจากเมืองเยรูซาเล็ม That I'm not sure. ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน But for sure. แต่แน่นอนก็คือว่า Not below the mountain. Not below the wall. แน่นอนจะต้องไม่อยู่ใต้กำแพงแน่นอนMaybe at the bottom of the mountain, maybe. อาจจะอยู่ที่ตีนภูเขาก็ได้ But somewhere maybe away from the mountain. แต่ว่าอาจจะห่างจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี่ออกมาหน่อย That would make a more logical sense. นั่นจะให้แนวคิดทางตรรกศาสตร์ให้เราเข้าใจมากขึ้น That's where King set up his tent. นี่คือภาพที่กษัตริย์ได้ตั้งเต็นท์หลวงขึ้นมานะครับ So what do you think? เราคิดว่าอย่างไร Do you think he is going to attack just by himself?เราคิดว่าพระองค์จะเข้าไปจู่โจมเมืองกรุงเยรูซาเล็มด้วยตัวของพระองค์หรือเปล่า You remember verse 41 sorry remember verse 40เราจำข้อที่40ได้ไหมครับ The Bible says he comes with chariots horsemen yeah even ships ในข้อ40ได้กล่าวว่ากษัตริย์แห่งทางเหนือได้มาพร้อมกับรถรบแล้วก็รถรบกับมีเรือแล้วก็มีทหารมากมายSo he has his army, yes.
นั่นหมายความว่าพระองค์มีกองทัพของพระองค์ So can you imagine where he's going to put the army? ให้เราลองจินตนาการว่าพระองค์จะให้กองทัพของพระองค์อยู่ที่ไหน Where? Okay, let me ask something. Olden days. ในอดีตการ When the enemy is come. เมื่อศัตรูเนี่ยได้เข้ามา When they attack a city. เมื่อเขาเข้าไปจู่โจมเมืองหนึ่ง What method do they usually use to set up their military power?Exactly. How do they set up their army? เขาจะตั้งกองทัพของเขาอย่างไร They usually surround the city. แน่นอนนะครับเขาก็จะไปอยู่ล้อมรอบเมืองไว้นะครับ So I imagine like this. Some distance from the city. แล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาคือว่าอยู่รอบเมืองไว้far enough.ซึ่งห่างไกลเพียงพอ The people in the city cannot use their arrow and hit ที่ทหารในเมืองจะไม่สามารถใช้ธนูยิงเข้ามาได้ And in the history we're told that they usually create a big fence they actually build fence around the city และทางประวัติศาสตร์เราเรียนรู้ว่าในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะสร้างรั้วรอบกำแพงเมืองข้างนอกอีก So nothing can go in and nothing can come out ซึ่งไม่มีอะไรที่สามารถที่จะเข้าไปได้ไม่มีอะไรสามารถออกมาได้ So when the Bible says ดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่า He shall plant the tabernacle of his palace between the seas in the glorious holy mountain This is basically saying he will attack Jerusalem by surrounding Jerusalem with armyดังนั้นหมายความว่าเมื่อครอบครอบพระพี่บอกว่ากษัตริย์องค์นี้จะตั้งเต็นท์หลวงของพระองค์ระหว่างทะเลกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายความว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยจะตั้งทัพของพระองค์อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะเข้าไปจู่โจมกรุงเยรูซาเล็ม So if that is true และถ้านั้นเป็นความจริง The Bible saying the final attack พระพี่ได้กล่าวไว้ว่าการจู่โจมครั้งสุดท้ายนั้น Final attack is going to be surround the cityการจู่โจมครั้งสุดท้ายนั้นเนี่ยจะเป็นการจู่โจมแบบรอบจะถูกล้อมรอบเมืองเอาไว้ Again I'm not taking this literally และอยากให้เข้าใจนะครับว่าเราจะไม่ได้เอาตามตัวอักษร But that's what the Bible text is saying แต่ว่านั่นคือข้อพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ And what does that mean in the future และนั้นมีความหมายอย่างไรเมื่อเราพูดถึงอนาคตของเรา That's what we have to studyนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษา But what is interesting แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า Do you know how Book of Daniel began เรารู้ไหมครับว่าพระธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นด้วยอย่างไร You know what was mentioned Daniel chapter 1 verse 1รู้ไหมครับว่าในดาเนียลบทที่1ข้อ1ว่าอย่างไร Go ahead read that Go ahead ครับเปิดดูด้วยกันนะครับว่ากล่าวว่าอย่างไร And may I have a volunteer และขออาสาคนหนึ่งนะครับDaniel chapter 1 and verse 1. Daniel บทที่1ข้อ1 May I have a volunteer? ขออาสาคนหนึ่งนะครับ Actually, this gentleman wants to read. You read before. Go ahead. Yes. Daniel 1? 1. Daniel 1, 1. In the first year of the reign of Joab. Look at this. Chapter 1, verse 1. ในดาเนียลบทที่1ข้อ1 It says, King Nebuchadnezzar came. ว่ากษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้มาถึง And did you know that King Nebuchadnezzar is also called the King of the North? แล้วเรารู้ไหมครับว่ากษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็นกษัตริย์แห่งทางเหนือด้วย Because when King Nebuchadnezzar came to Israel to attack. เพราะว่าเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้เข้ามายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะยึดครองนั้นHe did not come from the east. พระองค์ไม่ได้มาจากทางตะวันออกนะครับ Even though Babylon is on the east of Israel. ถึงแม้ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยอยู่ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม King Nebuchadnezzar went up and he came down. กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้ขึ้นไปแล้วก็ค่อยลงมาอีกทีนึง Why? รู้ไหมครับว่าทำไม All here is desert. เพราะว่าทั้งบริเวณทั้งหมดนี้นะครับเป็นทะเลทรายนะครับ
So they have to go up to survive where green things are. ดังนั้นจึงจะต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะสามารถมีสามารถเดินทางมีชีวิตอยู่ได้เพราะข้างบนนั้นจะมีพืชต่างๆ So when they say oh Babylon is coming เมื่อเขาบอกว่าบาบิโลนกำลังเข้ามา It means they're coming from the north นั่นหมายความว่าบาบิโลนเนี่ยกำลังลงมาจากทางเหนือ So for that reason Babylon is called the king of the north และเพราะเหตุผลนี้แหละบาบิโลนจึงถูกเรียกด้วยชื่อหนึ่งว่ากษัตริย์แห่งทางเหนือ So King Nebuchadnezzar, king of the north ดังนั้นกษัตริย์นบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งทางเหนือ came to attack Jerusalem ได้เข้ามาจู่โจมกรุงเยรูซาเล็ม And the Bible used the word besieged it และพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่าล้อมรอบเมืองเอาไว้ surround the city of Jerusalem นั่นหมายความว่าล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มเอาไว้ same as this เหมือนกันกับข้อที่41 It's interesting เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า Book of Daniel begins with Jerusalem attacked by king of the north by surrendering it ดังนั้นได้เริ่มต้นด้วยว่ากรุงเยรูซาเล็มได้ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกองทัพของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ And in a sense Book of Daniel ends with king of the north attacking Jerusalem by besieging itและเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าพระธรรมดาเนี่ยจบท้ายด้วยการที่กษัตริย์ทางเหนือได้เข้ามาจู่โจมล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มเอาไว้ And what does that mean? นั่นหมายความว่าอย่างไร This is when we have to go to the book of Matthew นี่แหละคือเวลาที่เราจะต้องเข้าไปยังพระธรรม Matthew Matthew 24ให้เราดูด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่24Matthew 24 Matthew 24 and verse 15 และข้อที่15นะครับ Matthew 24ข้อที่15 Jesus said พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า When you shall see Jerusalem Jesus saidWhen you see the abomination of desolation stand in the holy place เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนซึ่งจะเกิดซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์Abomination of desolationนั่นคือความสะอิดสะอิดสะเอียนนะครับความวิบัติ doing what ทำอะไรนะครับกระทำอะไรครับ stand ตั้งนะครับหรือว่ายืนอยู่ในสถานWhere ที่ไหนนะครับ holy place สถานบริสุทธิ์ okay now what does that mean นั่นหมายความว่าอย่างไร Jesus was telling this to his disciplesพระเยซูคริสต์ได้ตรัสคำนี้ให้กับสาวกของพระองค์ The disciples said they asked a question สาวกของพระองค์ได้ถามพระเยซูคริสต์ว่า Jesus when will the city and the temple be destroyed ถามพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อไหร่ที่กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารจะถูกทำลาย Tell us the sign that we know that it is near ขอพระองค์ทรงบอกให้กับเราได้รู้ถึงให้เข้าใจถึงเหตุการณ์รู้ว่าเวลามันมาถึงแล้ว So Jesus saidแล้วพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่า If you see abomination of desolation ถ้าเกิดว่าท่านเห็นความน่าสะอิดสะเอียน Stand in the holy place ตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ Then in verse 16ในข้อที่16นะครับ He says flee to the mountains ให้หนีไปยังภูเขา So Jesus gave this as a final sign before they're fleeing to the mountains ดังนั้นพระเยซูคริสต์ได้ให้เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายสุดท้ายก่อนที่เขาจะหนีขึ้นไปยังภูเขา But what does this mean? แต่ว่าความหมายของตรงนี้หมายความว่าอย่างไร In order for us to understand this เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งนี้ We need to go to Luke เราจะต้องเข้าไปยังต้องเปิดไปยังพระธรรมลูกา Chapter 21 ลูกาบทที่21 Verses 20 and 21ในข้อที่20แล้วก็21Luke 21 ลูกาบทที่21 verses 20 and 21ข้อที่20และ21 it says ได้กล่าวว่า when you see Jerusalem เมื่อท่านเห็นกรุงเยรูซาเล็ม
compassed with armies ถูกล้อมด้วยกองทัพนะครับกองทัพมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม They know that your desolation is near ให้รู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นใกล้เข้ามาแล้ว Then he says flee to the mountains in the next text ดังนั้นเวลานั้นท่านจะถึงเวลาที่ท่านจะต้องหนีไปยังภูเขาThese two verses are talking about the same thing. และข้อพระบิดสองข้อนี้นะครับได้กล่าวถึงสิ่งเดียวกัน So what is it talking about? ดังนั้นสิ่งกำลังพูดถึงอะไร What is abomination desolation? อะไรคือความสิ้นสียน Very simple. ง่ายมากเลยนะครับ In verse in Matthew. ในมัทธิว Who is standing? Who is standing?ใครคือผู้ที่ยืนอยู่ Abomination of desolation นั่นก็คือความน่าสะอิดสะเอียนความวิบัติ In Luke ในลูกา Who is standing ใครคือผู้ที่ยืนอยู่ Armies ก็คือกองทัพ Therefore ดังนั้น Abomination of desolation is armies ความสะอิดสะเอียนนั่นก็คือกองทัพนั่นเอง Yep.Where, why? ทำไมครับ Very simple. ง่ายมาก Armies, what is their job description? สำหรับกองทัพแล้วเนี่ยงานของเขาคืออะไรเอ่ย They come to destroy. Yeah. ถูกเรียกให้มาเพื่อที่จะทำลายล้าง So desolation. นั่นก็คือความวิบัติ Then why they call the abomination? แล้วทำไมถึงต้องเรียกต้องถูกเรียกว่าความสะอิดสะเอียนด้วย In the Bible.ในพระคัมภีร์ There are many things that God says abomination ที่พระเจ้าเรียกว่านั่นคือสิ่งที่น่าเสียเสียหรือว่านั่นคือสิ่งที่เป็นมลทิน And one of them is idol statues และอย่างหนึ่งนั่นก็คือรูปเคารพ When Roman armies come they march in และเมื่อกองทัพโรมันได้เคลื่อนทัพเข้ามา They have weapons เขาจะต้องมีอาวุธ But they also haveLong stick with images on top. แต่เขาก็จะมีไม้ที่ยาวขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมีรูปอยู่ข้างบน They have images of like eagle, dragon. มีรูปของอินทรีมีรูปของมังกร What are they? สิ่งเหล่านั้นคืออะไรครับ You think they're weapons? เราคิดว่าไอเสาธงยาวนั้นเป็นอาวุธหรือเปล่า No. What are they? ไม่เลยThey are gods of Roman Empire. รูปเหล่านั้นเป็นพระเจ้าต่างๆเทพเจ้าต่างๆของอาณาจักรโรมัน So when Jewish people see idols, they call it. When Jewish people see idols and statues, they call it abomination. ดังนั้นเมื่อคนยิวมองเห็นรูปเคารพต่างๆเขาเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งที่เป็นมลทิน But who is carrying the idols? และใครเป็นผู้ที่กำลังถือสิ่งที่เป็นมลทินหรือว่า army นั่นก็คือกองทัพ and what do they do แล้วเขาทำอะไรครับ they bring desolation แล้วเมื่อกองทัพมาถึงความวิบัติก็จะมาถึงด้วย that's why army is called the abomination of desolation that's why นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมกองทัพถึงถูกเรียกว่าความสิ้นสียนที่นำไปสู่ความวิบัติ okay and what are they doing แล้วเขาทำอะไรรู้ไหมครับstanding เขากำลังยืนอยู่ where ที่ไหนครับ holy place ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ but in Luke แต่ว่าในพระธรรมลูกา where are they standing เขายืนอยู่ที่ไหนเอ่ย in Jerusalem or outside where are they standing เขายืนอยู่ที่ไหนนะครับในพระธรรมลูกา outside for sure rightแน่นอนอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับ Yeah So we're stand in the holy place This phrase ก็คือว่าในคำที่ว่ายืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น It's same as compass Jerusalem นั้นมีความหมายเดียวกันกับคำว่าล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มไว้ Now don't get confused อย่าเพิ่งสับสนนะครับ When you see this phrase holy placeเมื่อเราเห็นคำว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ Are you thinking in Jerusalem or outside of Jerusalem? เราคิดว่าในกรุงเยรูซาเล็มหรือว่านอกกรุงเยรูซาเล็มเอ่ย What are you thinking? เราคิดว่าไงครับ
your first thought inside, right? ความคิดของเราแรกก็คือว่าต้องอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแน่นอน You know why you're thinking inside? เรารู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงคิดว่าต้องเป็นอยู่ข้างใน Holy place is a temple. เพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นคือพระวิหาร And temple inside. และพระวิหารนั้นก็อยู่ข้างใน You are correct. ท่านก็คิดถูกนะครับ But in this case, you are incorrect. แต่ว่าสำหรับตรงนี้นั่นแหละท่านคิดผิดนะครับ Here's the reason why. นี่คือเหตุผลว่าทำไม If holy place is only temple, ถ้าเกิดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเฉพาะพระวิหาร Then it's inside. ดังนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ข้างใน But question for you, question to you. คำถามให้กับท่านคือว่า Can you have a holy place but no temple?ท่านสามารถมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่มีพระวิหารได้ไหม Can you have a holy place without a temple? ท่านสามารถมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่มีพระวิหารได้ไหม And the answer is yes. และคำตอบก็คือว่าได้ Remember the story of Moses. จำเรื่องราวของโมเสสได้ไหมครับ God said, "Take your shoes off." พระเจ้าได้บอกให้กับโมเสสว่าต้องถอดรองเท้าของเจ้า The place you're standing is holy ground. Holy ground, holy place, same language. เพราะว่าสถานที่เจ้ายืนอยู่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน So you can't have a holy place without a temple. ดังนั้นท่านสามารถมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้โดยที่ไม่มีพระวิหาร Or at least to be considered to be a holy place. หรือว่าสามารถคิดได้ว่านั่นคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ So when you read Matthew, ดังนั้นเมื่อท่านอ่านพระธรรมแมทธิว Holy place.สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ Can be building or ground. Yes. สามารถที่จะเป็นตัวอาคารหรือว่าเป็นเพียงแค่พื้นดินเท่านั้นก็ได้ You have two options เรามีทางเลือกสองทาง But in Luke แต่ว่าในพระธรรมลูกา Jerusalem compassed กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมรอบเอาไว้ Inside or outside ข้างในหรือว่าข้างนอกครับ Outside ข้างนอก Only one choice มีเพียงทางเลือกทางเดียว Therefore ดังนั้นOnly one choice statement. มีเพียงคำพูดเพียงคำพูดเดียว is clear statement. เป็นคำพูดที่พูดมาอย่างชัดเจน But the statement with two choices. แต่ว่าในแมทธิวนั้นมีตัวเลือกสองตัวเลือก becomes not so clear. เพราะว่าไม่ได้กระจ่างชัดอย่างมากมาย So. ดังนั้น you have to use clear statement to explain statement that is not so clear.เราจึงจำเป็นจะต้องใช้ข้อความที่พูดอย่างชัดเจนเพื่อที่จะอธิบายข้อความที่พูดได้ออกมาไม่ค่อยที่จะชัดเจนมาก Very important Bible how to study the Bible principle ดังนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องศึกษาหลักการศึกษาพระคัมภีร์ To the holy place สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ is not inside ดังนั้นจึงไม่ใช่เฉพาะเพียงข้างในเท่านั้น is outside คือข้างนอก Let me explain whyYes, Let me explain why. ผมจะอธิบายว่าทำไม First of all, อย่างแรกเลยนะครับ Let's just say, ให้เราพูดว่า It's inside. อยู่ข้างใน So if that is so, ถ้าเกิดว่าดังข้างในแล้ว Jesus is saying, พระเยซูคริสต์ตรัสว่า When you see armies, เมื่อท่านเห็นกองทัพเข้ามา In Jerusalem, ในกรุงเยรูซาเล็ม Inside, ข้างในIn the temple, ในพระวิหาร When you see that, เมื่อท่านเห็นสิ่งนั้น Then it's time to run. นั่นคือเวลาที่ท่านจะต้องหนีออกไป Let me ask something. Let me ask you. ให้ผมถามคำถามอย่างหนึ่งก็คือว่า If army is already in the city, ถ้าเกิดว่ากองทัพเข้ามาอยู่ในกรุงแล้ว They're in the temple. และอยู่ในพระวิหารแล้ว Can you run away? Yes or no? ท่านคิดว่าท่านยังจะสามารถหนีออกไปได้ไหมครับ No, you cannot. ไม่มีทางเลย You're already conquered. เพราะว่าท่านถูกยึดครองไปแล้ว It doesn't make any sense. มันไม่สามารถใหมันก็ว่าไม่สามารถให้ความคิดเลยข้อคิดเลยได้เลย Then why outside? แล้วทำไมถึงต้องเป็นข้างนอกครับ According to the Jewish mind, สำหรับความคิดของคนยิวแล้ว They consider distance from the wall of Jerusalem. เขาถือว่าระยะห่างออกจากกำแพงเมืองของกรุงเยรูซาเล็ม is considered holy ground. เรียกเขาถือว่าระยะห่างออกมาจากกำแพงเมืองนั้นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ Why do they call the whole place holy ground? ทำไมเขาถึงเรียกว่าทั้งบริเวณรอบเมืองนั้นเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ I believe because you know God called it glorious holy mountain
และ one time. ผมเชื่อว่าเพราะว่าพระเจ้าเรียกว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ And did you know? และท่านรู้ไหมครับว่า Another name for that mountain. และในทุกวันในยุคของเราทุกวันนี้นะครับในสำหรับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ Mount Moriah.Mount Moriah ในภูเขาโมเรียโมเรียภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับโมเรียโมเรีย right where Abraham offered up his son Isaac ที่อับราฮัมได้ถวายบุตรชายเพียงคนเดียวของเขาคือยิสฮาก so historically speaking it was a sacred ground for Israelites และนั่นแหละก็เขาถือว่าที่นั่นเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชนชาติอิสราเอล so the whole place is considered holyจึงทำให้บริเวณทั้งบริเวณนั้นกลายเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ So Jesus said พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่า When you see Roman armies เมื่อท่านเห็นกองทัพของโรมัน standing outside of Jerusalem ได้ยืนอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็ม but still standing on Mount Zion แต่ว่ายังคงยืนอยู่บนภูเขาไซออน then you better flee to the mountains วันนั้นละคือเวลาแล้วที่ท่านจะต้องหนีไปยังภูเขาEven that doesn't make any sense. ถึงแม้ว่านั่นจะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าทำไม How are you going to run away when the city is completely surrounded? แล้วท่านจะหนีไปได้ยังไงในขณะที่ทั้งกรุงเยรูซาเล็มนั้นถูกล้อมไปแล้ว But Jesus knew. แต่พระเยซูคริสต์ทรงทราบ In the year of AD 66. ในปีคริสต์ศักราชที่66 Roman soldiers came.ก็ขอโทษนะครับทหารโรมันได้มาถึง They surround the city และได้ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มไว้ And they're about to you know cut off และในขณะที่กำลังที่จะเข้าไปยึดครอง But then แต่ทันใดนั้น There was another campaign I believe เชื่อว่าจะคงจะมีการมีสนามรบอีกที่หนึ่ง I guess they needed extra soldier ที่ต้องการทหารเพิ่มขึ้น So they came to Jerusalemดังนั้นกษัตริย์ขอโทษนะครับทหารโรมันได้มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม But then they left แต่ว่าก็ได้กลับออกไปครับ So that gave opportunity for the Christians in Jerusalem and Judea to run และนั่นเป็นการมอบเปิดโอกาสให้กับคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มและในยูเดียเนี่ยให้หนีออกไป And then the Roman soldiers come back again และหลังจากนั้นก็ทหารโรมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง And destroy the city in the year AD 70และได้ทำลายกรุงเยรูซาเล็มในปีคศ70 But very interesting แต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก Jesus said พระเยซูคริสต์ตรัสว่า Even to his disciples ถึงพระองค์ตรัสให้กับสาวกของพระองค์ Your final sign is going to be Jerusalem being surrounded by army หมายสำคัญสุดท้ายของสาวกก็คือกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทหารโรมันล้อมรอบเอาไว้ And then in Daniel 11 verse 45แล้วก็เหมือนกับในดาเนียลบทที่45 The very last major event เหตุการณ์สำคัญสุดท้ายที่เกิดขึ้น The way it is described is used the same description as Jerusalem being surrounded by the king of the north and his army อีกครั้งหนึ่งได้ถูกบรรยายออกมาเป็นภาพเดียวกันที่ว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยได้ถูกทหารเนี่ยล้อมรอบเอาไว้ Same language is used similar description ซึ่งใช้ภาษาคล้ายคลึงกันมากแทบจะเหมือนกันในการใช้ And และ when Jesus gave this instruction เมื่อพระเยซูคริสต์ได้มาให้คำสั่งนี้ให้กับสาวกของพระองค์ Jesus gave this instruction knowing that this instructionThis warning needs to be repeated for the last days as well. พระองค์ทรงทราบดีว่าคำเตือนของพระองค์ที่พระองค์ได้มอบให้กับสาวกของพระองค์เนี่ยจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งในยุคสุดท้ายของโลกนี้ But of course, in the last days, it will be fulfilled symbolically. แต่แน่นอนในยุคสุดท้ายวาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นสมจริงโดยที่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น So what does that mean?ดังนั้นหมายความว่าอย่างไร That's the final drama และนั่นคือเรื่องราวสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น Before Michael stand ก่อนที่มิคาเอลจะยืนขึ้น Why the king of the north wants to attack Jerusalem ทำไมกษัตริย์ทางเหนือถึงอยากที่จะเข้าไปจู่โจมกรุงเยรูซาเล็ม
Turn your Bibles with me. ให้เราเปิดพระคัมภีร์ของเราด้วยกันนะครับ To the book of Joel. ให้เราเปิดไปดูในพระธรรมโจเอลJoel chapter 2. Joel บทที่2 and verse 32. และข้อที่32นะครับ We know that this text is talking about the last days. เรารู้ว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้กล่าวถึงยุคสุดท้าย Yeah, if you read the whole chapter, you'll see that. และถ้าเกิดท่านอ่านทั้งบทนะครับท่านจะเห็น Verse 32. ในข้อที่32 It says. ได้กล่าวว่าAnd it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. และอยู่มาจะเป็นอย่างไรคือผู้ที่ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาจะรอด For in Mount Zion and in Jerusalem, เพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาซิโยนและกรุงเยรูซาเล็ม shall be deliverance.จะรอดพ้นนะครับ So when Jewish people read that เมื่อคนยิวได้อ่านถึงข้อพระผีข้อนี้ When their country is being attacked เมื่อประเทศของเขาได้ถูกโจมตี If they want protection and security where do they run to ถ้าเกิดว่าเขาอยากที่จะได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องเขาจะต้องหนีไปที่ไหนครับThey run to Jerusalem. เขาจะต้องหนีเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมครับ So when the king of the north came into the glorious land, เมื่อกษัตริย์ทางเหนือได้เข้ามายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ God's people ran to Jerusalem. ชนชาติของพระเจ้าจะหนีเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม But I also believe there are people here they got killed by king of the north. แต่ว่าผมเชื่อว่าคนในบริเวณนี้จะต้องถูกฆ่าโดยกษัตริย์ทางเหนือด้วยเช่นกัน Or some surrender to the king of the north หรือว่าหลายๆคนอาจจะยอมแพ้กับให้กับกษัตริย์ทางเหนือ But anyhow แต่ว่าอย่างไรก็ตาม The Bible says พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า In Jerusalem God will deliver ว่าในกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าจะทรงช่วยให้รอด Then it says as the Lord has said in the remnant whom the Lord shall call และได้กล่าวต่อไปว่าที่พระเจ้าได้จัดไว้และในพวกคนรอดนั้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกด้วย So notice เราเข้าใจว่า How Jerusalem is connected to remnant ได้เห็นถึงว่ากรุงเยรูซาเล็มยังมีความเชื่อมโยงต่อพงพันธุ์ที่เหลืออยู่ So what is glorious holy mountain in the last days ดังนั้นคำว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรในวาระสุดท้ายนี้ A specific location เป็นสถานที่หนึ่งหรือเปล่า I don't think so ผมไม่เชื่อว่าอย่างผมไม่เชื่อ I believe ผมเชื่อว่า The glorious holy mountain in the last day is the remnant of God's people ผมเชื่อว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในข้อพระคัมภีร์ในดานิเอลนี้นั่นคือกลุ่มคนของพงพันธุ์ที่เหลืออยู่ของพระเจ้า is the final electเป็นการเลือกสุดท้ายของพระเจ้า And the king of the north wants to destroy them and to control them และกษัตริย์ทางเหนืออยากที่จะเข้าไปทำลายหรืออยากจะไปควบคุม So how does he attack แล้วเขาจะควบคุมยังไงครับ How does he attack the remnant กษัตริย์ทางเหนือจะเข้ามาจู่โจมพงพันธุ์ที่เหลืออยู่ของพระเจ้าอย่างไร He surrounds themเขาจะล้อมรอบคนเหล่านั้นไว้ What does that mean in the future? นั่นหมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดถึงอนาคต It's very simple actually เป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยนะครับ Now why did they surround the city? ทำไมถึงต้องล้อมรอบเมืองเอาไว้ What did they usually do? กษัตริย์จะทำอะไร They just you know make a big circle and hold hands with the soldier to soldier เขาจะทำวงกลมรอบๆแล้วก็จับมือแล้วก็เบี่ยงไปมาใช่ไหมAnd sing Kumbaya. What do they usually do? แล้วเขาจะร้องว่าคุมบายาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทำอะไรครับ No, they actually. ทหารเหล่านั้นเขาจะทำ They start digging. Yes, sir. Digging the ground. เขาก็จะขุดดินนะครับ They make a long trench. แล้วก็ทำแบบวงรอบไว้ And they put, you know, high fence. แล้วก็สร้างรั้วสูงขึ้นมา Yep. Why? ทำไมครับ Completely cut off.เพราะเป็นการเหมือนกับว่าตัดขาดอย่างสิ้นเชิง How long do they usually stay there like that
แล้วเขาจะอยู่ที่นั่นอย่างไร How long do you think เราคิดว่าเขาจะอยู่ที่นั่นนานขนาดไหนครับ How long Can you guess ว่าเขาจะอยู่ล้อมรอบอย่างนั้นนานขนาดไหนเอ่ย One week 1อาทิตย์ Huh They can go from 3 months to 3 years เขาจะล้อมรอบอย่างนั้นจาก3เดือนถึง3ปีนะครับ This is the reason why นี่คือผลที่ว่า In the olden days cities usually have enough food stored away to survive for 1 to 3 years นั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับในยุคโบราณกาลเนี่ยในแต่ละเมืองเนี่ยจะมีอาหารที่เก็บไว้ในยุ้งฉางเนี่ยสามารถกินได้ถึง 2-3 ปี I'm sure the kingdom of Chiang Mai also had that right ผมเชื่อว่าแม้แต่ There was a wall here yes เมืองเชียงใหม่ของเราแต่ก่อนนะครับก็คงจะมีอย่างนั้นเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเนาะ Yeah I'm guessing am I right Yeah So and then they wait แล้วก็เขาก็จะล้อมรอบแล้วก็จะนั่งรอ So all the food in the city they go down to the bottom และอาหารทั้งหมดในเมืองก็จะลดลงไปเรื่อยๆ They become so hungry และกลายมาจนหิวมากๆ They surround they surrender แล้วก็ยอมแพ้Or they come out for food. หรือว่าออกมาเพื่อหาอาหาร When they come out. และเมื่อคนในเมืองออกมา They use arrows just kill them all. แล้วก็จะใช้คนที่อยู่นอกเมืองเนี่ยก็จะใช้ธนูยิงคนที่ออกมานั้น Jerusalem was besieged many times before. กรุงเยรูซาเล็มนะครับเคยถูกล้อมไว้หลายครั้งก่อนหน้านั้น And the Bible says. และพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า The people in Jerusalem. ผู้คนในกรุงเยรูซาเล็ม They got so hungry. จนรู้สึกหิวมากThey ate their own flesh. แล้วก็กินเนื้อตัวเอง And sometimes. และบางครั้ง They even ate their own babies. เขากินแม้กระทั่งทารกของเขาเองลูกของเขาเอง Because they became so hungry. เพราะว่าคนในเมืองนั้นหิวเกินไป So the enemy. และศัตรูที่อยู่ข้างนอก is just waiting from outside for them to just die on their own. แล้วก็จะนั่งอยู่ข้างนอกรอจนกว่าคนข้างในเนี่ยตายไปกันไปเองSo what is that? แล้วภาพนี้คืออะไรกันแน่ They cut off life source. นั่นคือการตัดขาดทางเหมือนกับตัดขาดทางสิ่งยังชีพ Because the farmers the farm from outside. เพราะว่าไร่นาต่างๆที่อยู่รอบเมืองนั้น They have to bring food to the city. Yes. เพราะว่าจะต้องนำอาหารเข้ามาในเมืองThat's how they survive. นั่นคือวิธีที่คนในเมืองนั้นจะอยู่รอด But when they bring the food from the farms into the city, แต่ว่าเมื่อเขานำอาหารออกมาจากไร่นาเข้ามายังเมือง People in the city, how can they take those food? How? คนในเมืองจะสามารถเอาอาหารเหล่านั้นได้อย่างไร How? They have to buy. ใช่ไหมเขาจะต้องซื้อใช่ไหมครับ Right? ใช่ไหมครับ So when you surround the city, เมื่อท่านล้อมรอบเมืองเอาไว้In the city, ในเมือง no more buying and selling. ในเมืองจะไม่มีการซื้อขายอีกต่อไป Their life support is cut off. ว่าสิ่งยังชีพของเขาได้ถูกตัดลงไป Are you listening? ท่านฟังอยู่ไหมครับ So what is that talking about? นั่นคือกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ In the future, ในอนาคต the faithful people of God.กลุ่มคนที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้า Their life force will be cut off สิ่งยังชีพของเขาจะถูกตัดออก How ตัดออกอย่างไร By causing them not to be able to buy and sell โดยการทำให้คนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ And what's interesting is this และสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า When you look at the abomination of desolation เมื่อเราพูดถึงสิ่งสิ่งเอียนที่นำไปสู่ความวิบัตินั้น Roman soldiers coming with the idols, remember? ทหารโรมันมาพร้อมกับรูปเคารพ Yeah, desolation, the soldier. ความวิบัติคือพวกทหาร Political, yes. นั่นก็คืออำนาจทางการเมือง Abomination. แล้วพูดถึงความสิ่งเอียน Idol worship. หรือว่าความเป็นมนต์ที่นั่นคือการนมัสการรูปเคารพIs religious. นั่นก็คือศาสนา So abomination and desolation is both religion and politics combined. ดังนั้นเมื่อพูดถึงความสิ่งเอียนสิ่งที่เป็นมลทินและความวิบัตินั่นก็คื
อำนาจทางศาสนาและอำนาจทางการเมืองทั้งสองอย่างรวมกัน in the future ดังนั้นในอนาคต religion ศาสนา politics และทางอำนาจทางการเมือง come together จะเข้ามารวมกัน to attack God's people เพื่อที่จะเข้ามาจู่โจมใส่พระทัยของพระเจ้าอย่างไร how จะเข้ามาอย่างไรครับ forbidding them to buy and sell นั่นก็คือการห้ามไม่ให้เขาซื้อขายได้What is that? นั่นหมายความว่าอย่างไร Turn your Bibles now with me to the Book of Revelation. ให้เราเปิดพระคัมภีร์ของเราไปด้วยกันนะครับในพระธรรมดาเนียลวิวรณ์นะครับทูตครับ Revelation chapter 13. วิวรณ์บทที่13 Revelation 13 and verse 16. วิวรณ์บทที่13ข้อที่16 The Bible says.พระพิธีกล่าวว่า and he caused all both small and great rich and poor free and bond to receive a mark in their right hand or in their foreheads และมันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีคนจนไทยและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา and without this mark of the beast และโดยที่ไม่ได้และถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเครื่องหมายสัตว์ร้ายนี้ Verse 17ในข้อที่17 And that no man might buy or sell have he save he that had the mark or the name of the beast เพื่อไม่ผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้นซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้นหรือเลขชื่อของมัน All right ladies and gentlemen Yes sir Ladies and gentlemen พี่น้องชายทั้งหลาย Last nightเมื่อคืนนี้ The Bible says at that time Michael shall stand พระคัมภีร์ว่าณเวลานั้นมิคาเอลจะยืนขึ้น Michael stand mean Jesus เมื่อมิคาเอลยืนขึ้นหมายความพระเยซูอะไรครับ When he stands probation closes เมื่อพระเยซูคริสต์ยืนขึ้นพระกรุณาได้ถูกปิดลง It says at that time แล้วในพระคัมภีร์ก่อนณเวลานั้นเอง What time เมื่อไหร่ครับWhen the king of the north เมื่อกษัตริย์ทางข้างเหนือ pitches his tent ได้ตั้งเต็นท์ของพระองค์ขึ้น to attack Jerusalem เพื่อที่จะเข้าไปจู่โจมกรุงเยรูซาเล็ม to surround the city เพื่อจะล้อมเมืองไว้ What does this mean นั่นหมายความว่าอย่างไร in the future ในอนาคต church and state come together คริสตจักรและรัฐบาลจะเข้ามารวมกัน to attack God's people เพื่อที่จะเข้ามาจู่โจมและทำลายประชาชาติประชาชนของพระเจ้า If people don't receive the mark of the beast they cannot buy or sell และผู้ใดที่ไม่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายจะไม่สามารถซื้อหรือขายได้ So if the remnant will stay faithful ดังนั้นถ้าพวกพันธุ์ที่เหลืออยู่อยากที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์ It's like they have no food เขาก็จะไม่มีอาหารกิน Are you listening เราเข้าใจไหมครับ So I believe my friends มันผมเชื่อว่าDaniel 11 verse 45. ในดาเนียลบทที่11ข้อที่45 is pointing to an event in the future that is connected to the mark of the beast. กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย And when you see the mark of the beast being fulfilled, และเมื่อเราเห็นเครื่องหมายของสัตว์ร้ายได้เกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์ then you can know for sure soon, Michael.Jesus will stand in the heavenly sanctuary. เราสามารถมั่นใจได้เลยว่าอีกไม่นานมิคาเอลหรือพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในพระวิหารบนสวรรค์จะยืนขึ้น I do not know how long that's going to take. ผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหน Just the way that Jesus said. แต่ว่าตามที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ When you see the sign, เมื่อท่านเห็นสัญลักษณ์นี้ Flee to the mountain. ให้หนีไปยังภูเขา So now you're thinking.และตอนนี้ท่านยังคิดว่า Which mountain should we go to? ภูเขาไหนนะที่เราควรจะหนีไป You have many choices. เราได้เตรียมไว้บ้างหรือยังครับ I know mountains are everywhere here, right? ผมรู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยมีภูเขาเต็มไปหมด So you're like then you should plan. นั้นท่านคิดว่าท่านจะต้องวางแผน Oh, I should have a place. Where? ผมจะต้องมีน่าจะมีที่น่าจะอยู่ที่ไหนดีMaybe you can help me out. Maybe I should come to Thailand to run to the mountains. ท่านจะสามารถช่วยผมได้นะครับเมื่อผมมาถึงประเทศไทย So, ดังนั้น literally speaking, ตามตัวหนังสือจริงๆแล้ว it would be good to have a country home in the mountain. เป็นสิ่งที่ดีที่จะมีบ้านอยู่ทางชานเมืองนอกเมือง Literally speaking, ตามความเป็นจริงนะครับ it would be a wise thing. จะเป็นสิ่งที่
ชาญฉลาดมาก However อย่างไรก็ตาม That is not the only preparation Yes sir That is not the that's not the only preparation แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่เรานั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราจะสามารถเตรียมได้ Jesus said in Matthew 24พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ว่า Those who are on the housetop Yes sir Those that are on the housetop คนที่อยู่บ้านชั้นบน When they see the sign เมื่อเห็นหมายสำคัญนี้แล้ว Don't come down to the house take anything just run อย่าได้เข้ามาเอาของในบ้านจงหนีไปซะ Those that are working in the field สำหรับคนที่กำลังทำงานอยู่ในไร่นา When they know about the sign เมื่อเห็นหมายสำคัญนี้ Don't come back to the house อย่ากลับมาที่บ้าน Just run ให้จงหนีไป So when you listen to what Jesus said เมื่อท่านฟังในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ It sounds likeRun immediately. เหมือนกับว่าหนีไปทันใดนั้น And it's true. และนั่นเป็นความจริง God's people should not hesitate. พระเพื่อของพระเจ้าไม่ควรที่จะลังเล They should run right away. เขาควรที่จะหนีออกไป But แต่ว่า That those instructions they seem too extreme. เหมือนกับว่าคำสั่งนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะรุนแรงไปหรือเปล่า I mean.How long? How many more minutes you need just to come down, grab something, and go? มันดูใช้เวลากี่นาทีเชื่อที่จะลงมาแล้วก็เอาของแล้วก็หนี I mean, Jesus knew. พระเยซูคริสต์ทรงทราบ You know, they came 66 A.D. พระองค์ทราบว่าเขาจะมาในปี6คริสต์ศักราชที่66 But they left. แล้วเขาก็จะกลับไป And come back sometime later. และจะกลับมาอีกทีให้หลังAt least they had one day to, you know, pack things and go, right? อย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยสามารถแพ็คของได้อยู่แล้ว But the expression of Jesus. แต่ว่าการบรรยายออกมาของพระเยซูคริสต์ Run away right away. พระเยซูคริสต์บอกว่าจงหนีไปทันทีทันใดนั้น You know what would happen if Jesus said, "You have about 6 months." รู้ไหมครับถ้าเกิดว่าพระเยซูคริสต์จะบอกว่าถ้าเกิดคุณเห็นหมายสำคัญนี้นะจะมีเวลาประมาณ6เดือน Then people get lazy, relaxed, and get ready just before. That's not good, not good. คนในนั้นนะครับพอเห็นหมายสำคัญปุ๊บก็จะใจเย็นๆอีกนานนะครับก็จะผ่อนเหมือนกับว่าไม่ทำอะไรแล้วพอใกล้เวลาค่อยเตรียมตัว So Jesus said. แต่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่า When you see the sign, run away right away. เมื่อท่านเห็นหมายสำคัญแล้วต้องหนีไปทันทีทันใดนั้น Which means. นั่นหมายความว่า You should be always ready to run.ท่านต้องพร้อมเสมอที่จะหนี Which means นั่นหมายความว่า You should have a place in the mountain already ท่านจะต้องมีที่ในภูเขาแล้ว But แต่ว่า Having a place in the mountain is a physical preparation Having a place in the mountain is for your physical need preparation การที่เราจะมีที่ในบนภูเขาเนี่ยมันเป็นการเตรียมสำหรับทางด้านร่างกายของเราBut there's another preparation. แต่มีการเตรียมอีกอย่างหนึ่ง You are prepared to say goodbye to your house. ท่านจะต้องเตรียมที่จะต้องบอกลาบ้านของท่าน Why? ทำไมครับ Jesus said, "Don't come down to your house. Don't go back to your house." พระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าลงมายังบ้านของท่านอย่ากลับไปยังบ้านของท่าน Why? House is an evil place. Why? ทำไมครับบ้านเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายหรือเปล่า It's nice to have a house, right? เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่ง But can you imagine? Just imagine. แต่ให้เราลองจินตนาการดู Time to run. ถึงเวลาที่ต้องหนีแล้ว Okay, let me get ready. ให้ผมเตรียมตัวให้พร้อมก่อน You go in the house. แล้วท่านก็เข้าไปในบ้าน You pack your stuff. แล้วก็เก็บของ You're taking your time. แล้วก็ใช้เวลาของท่าน And you're thinking. แล้วท่านก็คิดว่าOh, we have so much good memories in our house. Oh, เรามีความทรงจำที่สวยงามเหลือเกินกับบ้านหลังนี้ Yes or no? ใช่ไหมครับ Oh, the living room. Oh, ห้องนั่งเล่น Oh, this is my favorite sofa right here. Oh, นี่โซฟาตัวโปรดของฉันเลยนะเนี่ย Oh, my husband hugged me right here in this spot right here. หรือว่าสามีฉันกอดฉันอยู่นั่งตรงนี้แหละโซฟาตัวนี้แหละ Yes or no? ใช่ไหมครับYeah, you go into your bedroom. ท่านเข้าไปในห้องนอนของท่าน Oh, my favorite bed. เตียงอันโปรดของฉัน Oh, all my clothes. เสื้อผ้าของฉัน All my shoes. รองเท้าต่างๆของฉัน Yeah, you go in the kitchen. แล้วเข้าไปในห้องครัว My favorite pot, pan, and dishes. เ
กระทะตัวโปรดมากใบโปรดของฉัน You begin to have this sentimental moment with your house และท่านก็จะมีเวลาที่จะเวลาแห่งการเหมือนว่าคิดถึงสิ่งIt's not an evil thing to like your house มันไม่ใช่ความชั่วร้ายเลยที่จะชอบบ้านของท่าน It's okay เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ว่า Jesus said พระเยซูคริสต์ตรัสว่า The true preparation การเตรียมตัวที่แท้จริงนั้น is mentally you are ready to detach คือการที่ท่านพร้อมที่จะตัดขาดจากสิ่งที่ท่านมี meaning หมายความว่า you only depend upon God to survive ท่านจะท่านพึ่งพาในพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ meaningหมายความว่า You're ready to give up things that are even necessary to make your life better. ท่านพร้อมที่จะทิ้งสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นก็ตาม Because when you think about the why you work, yes, sir. when you think about why you work, เมื่อเราคิดถึงงานของท่าน to make money, why make more money, why? ทำไมเราต้อง Why do you make more money? ทำไมเราต้องหาเงินเพิ่มขึ้นครับทำไมครับBecause with more money, เพราะว่าเมื่อเรามีเงินมากขึ้น you can make your life a little more comfortable. Yes or no? ท่านสามารถทำให้ชีวิตของท่านมันสบายขึ้นใช่ไหมครับ And that itself is not evil. It's not evil. และนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายนะครับ It's okay to have a good house. ครับมันโอเคที่จะมีบ้านที่สวยงาม It's okay to have a nice big refrigerator. It's okay. เป็นเรื่องโอเคที่จะมีตู้เย็นใบใหญ่ๆเป็นเรื่องที่โอเค It's okay to drive a very nice car, Korean car. It's okay. การที่จะขับรถเกาหลีสวยๆสักคันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ Okay. That's okay. It's not an evil thing. นั่นไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้าย But in the last days, แต่ในวาระสุดท้าย mental preparation.การเตรียมตัวทางด้านความคิดของเรา is connected to your spiritual preparation จะมีความเชื่อมโยงต่อการเตรียมตัวทางด้านจิตวิญญาณของเราด้วย Jesus said remember Lot's wife พระเยซูคริสต์เรียกว่าจงคิดถึงภรรยาของโลต Why Lot's wife ทำไมต้องเป็นภรรยาของโลต Because เพราะว่า physically she walked away from the cityเพราะว่าทางด้านร่างกายของภรรยาของโลตเนี่ยได้ออกจากเมืองไปแล้ว But she turned around แต่ว่าเธอหันกลับไป Why ทำไมครับ Do you think because she said I want to see how holy God is going to destroy these wicked people You think that was the idea เราคิดว่าเธอจะคิดว่าฉันอยากจะมองเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทำลายเมืองได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน I think she said Oh God thank you so much for destroying these evil people Yesหรือว่าเราคิดว่าภรรยาของโลตจะคิดว่าโอ้พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงทำลายเมืองที่ชั่วร้ายนี้ Do you think เราคิดว่าอย่างนั้นไหมครับ No ไม่เลย Why did she turn around ทำไมเธอถึงต้องมองหันกลับไป She turned around เธอหันกลับไป And she probably thinking แล้วก็คิดในความคิดว่า Oh my house โอ้บ้านของฉันI see some ladies smiling. I see some ladies smiling. ผู้หญิงหลายคนยิ้มนะครับ And this applies both men and women. I know. แล้วก็นี่จะนะครับ So what is Jesus trying to say? สิ่งที่พระเยซูกำลังพยายามที่จะสื่อคืออะไร Someday, วันหนึ่ง King of the North, กษัตริย์แห่งทางเหนือ will attack God's people. จะเข้ามาจู่โจมทำลายพลเรือนของพระเจ้า Your life support will be cut off. แล้วก็ปัจจัยในการดำรงชีพของท่านจะถูกตัดออก You may have to live a difficult, uncomfortable life. ท่านอาจจะต้องมีชีวิตที่ไม่สะดวกสบายและลำบาก You may lose everything. ท่านจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง Even then, ถึงแม้กระนั้นก็ตาม Keep your mind on heavenly things. ให้ท่านจงคิดให้คิดถึงสิ่งที่อยู่บนสวรรค์ You know, in the Bible, รู้ไหมครับว่าในพระคัมภีร์ There are many characters.มีผู้คนหลายคน Abraham we know him as man of faith เรารู้ว่าอับราฮัมคือบิดาแห่งความเชื่อ Samson man of strength เป็นผู้ที่มีพละกำลัง Esther woman of courage เป็นผู้ที่มีความกล้าเหนือความกล้า Solomon กษัตริย์โซโลมอน man of wisdom ชายแห่งสติปัญญา Yes แน่นอน Elijahเอลียา man of boldness ชายแห่งความกล้า
Job. Job. You know what the Bible says? รู้ไหมครับพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไร Job. Job. Man of patience. ชายแห่งความอดทน Why patience? ทำไมต้องมีความอดทนครับ Why Job and patience? ทำไมโยบถึงต้องมีความอดทน When you look at the life of Job, เมื่อเรามองดูชีวิตของโยบ He lost his property. เขาได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี His business. งานของเขา His house. บ้านของเขา His children. ลูกๆของเขา In a sense, even his wife. และความเป็นจริงทางความรู้สึกเขาสูญเสียแม้กระทั่งภรรยาของเขาด้วย Even his good health.แม้แต่สุขภาพที่ดีของเขา He lost everything เขาได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไป But Job said แต่ว่าโยบได้กล่าวว่า God even though you kill me I still trust in you พระเจ้าถึงแม้พระองค์ฆ่าข้าพระองค์เสียข้าพระองค์ก็ยังจะไว้วางใจในพระองค์ And the Bible calls Job patientและพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าโยบนั้นคือชายแห่งความอดทน In the book of Revelation ในพระธรรมวิวรณ์ Describing the last day people ได้พูดถึงพระพรพระเจ้าในยุคสุดท้าย The Bible says พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า Here are the patience of the saints นี่คือความอดทนของพระพรพระของพระเจ้า So what do you think แล้วท่านคิดว่าอย่างไร Why patience of the saints ทำไมต้องบอกว่านี่คือความอดทนของพระพรพระ Why not loving saints ทำไมไม่บอกว่าพระพรพระที่มีความรัก Why not you know holy saints ทำไมบอกว่าพระพรพระที่ศักดิ์สิทธิ์ I guess saint already means holy Yes sir Why says patience of the saints ทำไมจึงต้องบอกว่าความอดทนของพระพรพระเจ้า Because they have to go through much trials in their life เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องเข้าไปสู่การทดลองที่หนักหน่วงสำหรับชีวิต Just like Job เหมือนกับชีวิตของโยบ Perhaps losing everything ไม่แน่อาจจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง So God is saying และพระเจ้าได้กล่าวว่า In the last days ในวาระสุดท้าย When you will be attacked เมื่อท่านจะต้องถูก Don't worry เมื่อท่านถูกจู่โจมอย่าได้กลัว Yes you have to wait ใช่ท่านจะต้องรอ Yes you have to endure ใช่ท่านต้องอดทน But soon แต่ไม่นาน The work will be finished งานจะเสร็จสิ้นลงSoon, ไม่นาน probation is going to close. พระกรุณาจะถูกปิดลง And Michael will stand. และมิเคลจะยืนขึ้น And when he stands, และเมื่อมิเคลยืนขึ้น he will come back quickly. พระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างไวๆ to deliver his people. เพื่อที่จะช่วยเหลือพระพรของพระองค์ So imagine, ให้เราลองจินตนาการดูว่า the king of the north, กษัตริย์แห่งทางเหนือ he got all these countries. ได้ประเทศทั้งหมดนี้แล้ว and he's about to attack. และพร้อมที่จะเข้าไปจู่โจม Cut off the life source ได้ตัดเอาสิ่งยังชีพออกไป And to attack God's people เพื่อที่จะทำเพื่อที่จะเข้าไปจู่โจมทำลายพระพรายของพระเจ้า But the Michael will stand up แต่ว่ามิเคลจะยืนขึ้น And deliver his people in a spiritual Jerusalem จะมิเคลจะยืนขึ้นและจะเข้ามาช่วยเหลือพระพรายของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มทางด้านจิตวิญญาณI believe that's the final drama in Daniel 11 and chapter 12. และผมเชื่อว่านี่คือเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นในดาเนียลบทที่11และ12. Now you understand. ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า What it means at that time shall Michael stand up. เรารู้ข้อณเวลานั้นเมื่อมิเคลยืนขึ้น However, อย่างไรก็ตาม What I say to you last night. สิ่งที่ผมบอกท่านเมื่อคืนนี้ก็คือว่า And today. และก็วันนี้ด้วย All these things I said.ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอก because เพราะว่า what I am about to tell you next เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านต่อจากนี้นะครับนี่คือเหตุผล I haven't said what I want to really say เพราะผมยังไม่ได้บอกสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้กับท่านเลยทั้งสอง all this is a preparation ทั้งหมดที่เราได้ใช้เวลาเนี่ยเป็นเพียงแค่การเตรียมเฉยๆนะครับ to say this เพื่อที่จะบอกให้กับท่านรู้สิ่งนี้ว่า verse 45ในข้อที่45 basically the mark of the beastข้อ45นั่นก็คือเครื่องหมายสัตว์ But แต่ว่า Pay attention ให้ท่านตั้งใจฟังนะครับ There is an event มีเหตุการณ์หนึ่ง Before the mark of the beast ก่อนเครื่องหมายสัตว์ร้าย What event is that คือเหตุการณ์อะไรครับ Tidings Yes sir news is coming from the north and the east
ก็คือข่าวที่จะมาจากทางเหนือแล้วก็จากทางตะวันออก I don't have much time but I believe that's three angels message ผมไม่มีเวลามากนะครับแต่ว่าจะ I don't have much time to explain to you but I believe that is talking about the three angels message ผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้กับเราได้เข้ารู้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าข่าวสารเนี่ยนั่นก็คือข่าวของทูตสวรรค์3องค์ So before the mark of the beast ดังนั้นก่อนที่เครื่องหมายสัตว์ร้ายจะถูก We have the three angels message เราจะต้องมีเราจะมีเครื่องหมายเราจะมีข่าวทูตสวรรค์3องค์ But แต่ว่า before the messages แต่ว่าก่อนที่ข่าวทั้ง3จะถูกส่งออกไป Look at verse 43ให้เราดูข้อ43 Verse 43 says ข้อที่43นี่กล่าวไว้ว่า He shall have power เขาจะมีอำนาจ Over the gold and silver and the precious things of Egypt เหนือเงินทองและสิ่งมีค่าในประเทศอียิปต์ What does that mean นั่นหมายความว่าอย่างไร What does it mean นั่นหมายความว่าอย่างไร Gold and silver ทรัพย์สมบัติทองและเงินmoney นั่นก็คือเงินทองนั่นเอง finance นั่นคือเงินทอง and egypt และอียิปต์ is the enemy of the king of the north เป็นศัตรูของกษัตริย์ทางเหนือ so what does that mean นั่นหมายความว่าอย่างไร the king of the north กษัตริย์ทางเหนือ is going to control the king of the south จะเข้าไปควบคุมกษัตริย์ทางด้านใต้ or his enemies หรือว่าศัตรูของ bycontrolling their finance โดยการควบคุมทางด้านการเงินของศัตรูของเขา So verse 43นั้นข้อที่43 is talking about basically global financial control ในข้อที่43ได้พูดถึงการควบคุมเงินเขาเรียกว่าเงิน I'll take time to translate this ขอคำสวยๆนิดนึงครับการเงินของโลกนะครับควบคุมการเงินของโลกทั้งโลก Because when you read the Daniel chapter 11เมื่อเราอ่านดาเนียลบทที่11 you basically have king of the north king of the south เราจะเห็นกษัตริย์ทางเหนือและกษัตริย์ทางใต้ as main powers of the earth เหมือนกับว่ากำลังพยายามที่จะแย่งอำนาจของบนโลกนี้ So if king of the north takes over king of the south และถ้าเกิดว่ากษัตริย์ทางเหนือเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะกษัตริย์ทางใต้ได้ basically he got the whole worldนั่นเป็นเปรียบเสมือนว่าเขาได้ยึดครองทั้งโลกแล้ว So when he has a power over the gold and silver of Egypt ดังนั้นเมื่อเขามีอำนาจเหนือเงินทองของประเทศอียิปต์แล้ว He controls the world financially เขาได้ควบคุมการเงินของโลกนี้ Are you following เข้าใจไหมครับ And what's interesting และสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า The mark of the beast เครื่องหมายสัตว์ร้ายIs something about finance. จะเป็นบางสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับทางด้านการเงิน Without the mark of the beast, you cannot buy and sell. เพราะถ้าเราไม่มีเครื่องหมายสัตว์ร้ายเราจะไม่สามารถซื้อหรือขายได้ So yes, mark of the beast is a religious thing as well. แน่นอนเครื่องหมายสัตว์ร้ายนั้นเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา But the mark of the beast is a financial control. แต่ว่าเครื่องหมายสัตว์ร้ายนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงกับการควบคุมทางด้านการเงิน And who's going to receive this?Who will be forced to receive this? แล้วใครครับที่จะถูกบังคับให้รับเครื่องหมายนี้ It says all, everybody. บอกว่าทุกคน Who are they? แล้วคนเหล่านั้นคือใคร Small and great. คนเล็กและคนเด็กและผู้ใหญ่ Rich and poor. คนรวยและคนจน Free and bond, slave. ทายและทาส Look at these languages. ให้เราได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ไหมครับ Small and great. What is that? คนเล็กน้อยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ Ah, rich and poor. และอ๋อนั่นก็คือคนที่ What kind of language is that? รวยแล้วก็ยากจน Financial language. นั่นก็คือเกี่ยวกับทางด้านการเงิน Free. การเป็นกว่าผู้ที่เป็นไทย And bond. ผู้ที่เป็นทาส What kind of language is this? เป็นภาษาแบบไหนครับ Is another way of financial language. อีกภาษาหนึ่งเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับทางด้านการเงิน Because you don't have money. ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเงินAnd you owe a lot of debt. และท่านมีติดหนี้ค่อนข้างมาก Basically, you are slaves. แน่นอนถ้าเกิดท่านติดหนี้มากท่านก็คือ You know, I say to my American friend. เมื่อผมพูดให้กับเพื่อนที่เป็นอเมริกันของผม American dream is. ความใฝ่ฝันของอเมริกาก็คือว่า You borrow $1 million. ความใฝ่ฝันของคนอเมริกันก็คือท่านสามารถยืมเงิน1 ล้าน So you can become fancy
slave. เพื่อท่านจะสามารถที่จะเป็นทาสที่ดูงดงาม It's like a beautiful bird living in a golden cage. เหมือนกับนกที่สวยงามอยู่ในกรงทอง That's American dream. นั่นคือความใฝ่ฝันสูงสุดของคนอเมริกัน You understand? ท่านเข้าใจมั้ยครับ So when you look at the book of Bible prophecies the book of Revelation. เมื่อท่านมองในพระธรรมคำพยากรณ์ในพระธรรมวิวรณ์Financial languages. เห็นถึงเกี่ยวกับอำนาจของการเงิน In Daniel 11 verse 43. ในดาเนียลบทที่11ข้อที่43. Financial languages. พูดถึงภาษาแห่งการเงิน Why am I telling you this? ทำไมผมต้องบอกสิ่งนี้ให้กับเราครับ Because. เพราะว่า Now I am not saying. I am not saying. Not saying. I cannot say what is happening today is a fulfillment of.Daniel 11 verse 43. ตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นการเกิดขึ้นจริงแล้วตามคำพยากรณ์ในพระธรรมบทที่11ข้อที่43 But แต่ because the financial crisis is so big right now แต่เพราะว่าวิกฤตทางการเงินเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขนาดนี้ทั่วโลก Much bigger than 1998 remember ซึ่งใหญ่มากกว่าในปี1998อีกนะครับ It is so big we better pay attention มันเกิดขึ้นวิกฤตนี้เกิดขึ้นใหญ่มากเราควรที่จะให้ความสนใจต่อสิ่งนี้ Michael Jackson died 2 years ago Michael Jackson Michael Jackson นะครับตาย2ปีก่อนหน้านี้His funeral was on the month of July. แล้วก็งานศพของไมเคิลแจ็คสันนะครับในเดือน On the day of his funeral. กรกฎาคมครับแล้วก็ในวันที่จัดงานศพของเขา There was another big news came out. มีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ใหญ่มากเกิดขึ้น This news came from Vatican. ข่าวนี้มาจากวาติกันBut nobody pay attention. แต่ว่าไม่มีใครสนใจเลย Why? ทำไมครับ They're all paying attention to Michael Jackson dying. เพราะทุกคนเนี่ยต่างสนใจต่อการตายของ Michael Jackson. So if you're so into the entertainment world, you miss a lot of real stories. ดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านได้มีความสนุกสนานเกี่ยวกับความสนุกสนานของบนโลกเนี่ยท่านได้ขาดโอกาสต่อหลายสิ่งหลายอย่างไป What news came out from Vatican? ข่าวอะไรครับที่มาจากวาติกัน Pope Benedict said. สันติภาพเบเนดิกต์ได้กล่าวไว้ว่า In order to solve global financial crisis เพื่อที่จะแก้ปัญหาวิกฤตทางการเงินของโลก We need to establish global financial authority เราจะต้องตั้งอำนาจในการควบคุมการเงินแห่งโลก And I wonder who should be the main authority for this แล้วผมก็คิด I wonder what who he is suggesting แล้วผมก็คิดแล้วสันตปาเบเนดิกต์คิดว่าใครควรที่จะเป็นผู้นำในการควบคุมเงินของโลก And 3 months ago และ3เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ News came out again มีข่าวมาอีกครั้งหนึ่ง In from Vatican จากวาติกันนะครับ This time he says ครั้งนี้บอกว่า In order to solve global financial problem เพื่อที่จะสามารถแก้ไขวิกฤตทางการเงินของโลก He said we need a global financial leader เราจะต้องมีผู้นำทางด้านการเงินของโลก And I wonder แล้วผมก็คิดว่า Who he is suggesting แล้วเขาอยากที่จะให้ใครขึ้นเป็นผู้นำทางการเงินของโลก I tell you I think we better sit up and pay attention What do you think สิ่งที่ผมบอกให้กับเราคือว่าเราควรที่จะเริ่มที่จะสังเกตดูรอบข้าง Because this may be a final fulfillment of the prophecies that we've seen in Daniel and Revelation เพราะว่านี่อาจจะเป็นการเกิดขึ้นนี่จะเป็นการเกิดขึ้นสมบูรณ์ตามคำพยากรณ์ในพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ Right now Europe is going through a major financial crisis ในขณะนี้นะครับประเทศทางยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนัก And the relationship with the Middle Eastern countries not so good และความสัมพันธ์ต่อประเทศที่อยู่ทางตะวันออกกลางนะครับไม่ค่อยจะดีนักAs we are opening our eyes, ในขณะที่เราเปิดตาของเราออกให้กว้าง Let us prepare our hearts deeper and deeper with God. What do you say? ให้เรามองดูจิตใจของเราให้ลึกลงไปให้กับพระเจ้าในทุกๆวันIf this is true, ถ้านี่คือความจริง
we must fulfill the next text เราจะเหมือนกับว่าเราจะเป็นผู้ที่จะทำให้ข้อพระพิธต่อไปนั้นเกิดขึ้นจริง verse 44นั่นก็คือข้อที่44 the tiding from the north and tiding from the east นั่นก็คือสงครามระหว่างกษัตริย์ทางเหนือและทางใต้ proclaiming the message ขอโทษนะครับคือข่าวทางเหนือและข่าวทางตอนออกจะประกาศข่าว so how many of you would like to prepare your hearts for the final event แล้วมีใครบ้างที่อยากจะเตรียมจิตใจของท่านให้พร้อมต่อเหตุการณ์วันสุดท้าย wake up and pay attention to what's going on และท่านอยากที่จะตื่นขึ้นและเอาใจใส่If that is your wish, please stand with me as we have our final closing prayer. ถ้าเกิดว่าท่านมีความปรารถนาที่อยากจะเตรียมตัวให้พร้อมอยากจะขอเชิญท่านให้ยืนขึ้นในขณะที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน Loving Heavenly Father, พระบิดาที่รักผู้สถิตในสวรรค์ We thank you so much for the prophetic words in the book of Daniel and Revelation. เราขอบพระคุณพระองค์มากมายสำหรับคำพยากรณ์ที่พระองค์ได้ให้ไว้ในพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ We are eager to know whatwill take place in the last days. เรามีความปรารถนาที่อยากจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย At the same time, we don't want to make wrong conclusions as we study the book of Daniel and Revelation. และในขณะเดียวกันเราไม่อยากที่จะสรุปผิดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราศึกษาในพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ So Lord, I tried carefully explaining these verses. และพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ได้พยายามที่จะอธิบายอย่างช้าๆเกี่ยวกับข้อพระพิธเหล่านี้ But if I made any mistakes, please continue to lead me and lead your people. และพระเจ้าหากพระองค์ได้ทำได้ตีความบางข้อที่ผิดไปขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำข้าพระองค์และผลพระของพระองค์ต่อไป And give us more understanding and the right understanding. และขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเข้าใจให้มากขึ้น So that we may know. เพื่อเราจะได้รู้ว่าThat we are truly living in the last days. เรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายจริงๆ Give us the wisdom from above. ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาจากเบื้องบน Give us the love of Jesus in our hearts. ขอพระองค์ทรงประทานความรักของพระเยซูคริสต์ในจิตใจของเรา And give us the strength. และมอบความแข็งแกร่งให้กับเรา That we may be able to endure unto the end. เพื่อเราจะสามารถทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างจนถึง May you bless the church in Chiang Mai.ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้กับคริสตจักรที่อยู่ที่เชียงใหม่นี้ Pastor and his congregation ศาสนาจารย์และทุกๆคนสมาชิกทุกคน That they may become a shining light here in this city เพื่อทุกคนจะได้กลายเป็นแสงสว่างที่จะส่องสว่างในเมืองนี้ We ask in Jesus' name เราทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen Amen